ครูรบมาทุ่งกับลูกเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ตอนนี้ตอนเย็นนะครับผมมีเมนูใหม่นะครับพอดีมากินข้าวบ้านย่านะครับก็นี่ครับผัดชาปลาบึกนะครับผัดชาปลาบึกนะครับเครื่องปรุงมันก็ทำง่ายๆดีครับเป็นกับแก้มกับข้าวก็ได้ครับตอนเย็นนะครับก็กระชายมะเขือพวงใบมะกรูดพริกไทยเม็ดขาดไม่ได้คือพริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็พริกขี้ฟ้าสีแดงครับแต่ว่าบางที่เขาจะไม่เอาปลาไปลวกนะเขาจะผัดไปเลยแต่ผมขอลวกก่อนนะครับเพราะว่าผัดชามันต้องผัดแรงๆแล้วก็ผัดทีเดียวแล้วก็เอาปลาใส่คุกกี้ก็คือว่าเสร็จวิธีครับพริกเครื่องปรุงผมใส่แค่นี้นะครับพริกกระเทียมแต่เราใช้ซอสน้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวนะครับเดี๋ยวก็เอาปลาไปลวกเลยครับตั้งหม้อร้อนแล้วก็ตั้งหม้อเดือดๆครับลวกเลยครับไม่ใช่ต้มจนสุกนะครับลวกพอครับใช้เวลาลวกแป๊บนึงนะครับแล้วก็เก็บน้ำสต๊อกตรงนี้เก็บไว้พอผัดก็เอาน้ำสต๊อกตรงนี้ราดไปด้วยก็ได้ครับเป็นผัดชาปลาบึกนะครับครับนี่ครับลวกเสร็จวิธีครับลวกแป๊บเดียวนะครับอย่าลวกนานแล้วก็ผมเก็บน้ำสต๊อกไว้นิดนึงครับเดี๋ยวก็เอาพริกนี้ไปโขกนะครับโขกนี่ครับทำง่ายๆครับโขกแป๊บเดียวโขกพอหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดโอเคพอตัวโขกก่อนนะครับนี่ครับไม่ต้องตำละเอียดนะครับตำพอหยาบครับก็เป็นอันเสร็จวิธีครับมาถึงขั้นตอนการทำครับทำง่ายๆครับนี่ครับใส่น้ำมันพืชไปเลยน้ำมันพืชตึ๊บตึ๊บตึ๊บครับน้ำมันพืชแล้วก็พอหม้อมันร้อนนะครับก็ใส่พริกลงไปผัดเลยครับทำง่ายๆกินกันแบบบ้านๆครับแต่ว่าอร่อยครับเดี๋ยวเราติดตามครับผัดเป็นกระเทียมมันหอมนิดนึงครับพอมันสุกมาผมใส่นะครับใบกะเพราก็ใบยีราครับยีราก็คือใบจันทร์จอใบหางใบยีราครับกับใบกะเพราครับปลาที่เราลวกไว้เอาแต่เนื้อนะครับมันจะได้สุกเร็วกว่าครับผัดชาครับเติมเครื่องปรุงเลยครับซอสน้ำมันหอยอย่างดีซีอิ๊วขาวนะครับสูตรหนึ่งเนี่ยเวลาไปซื้อผัดเบาๆครับปลาเราลวกมานิดหน่อยนะครับก็เอาผักใส่ได้เลยครับใบมะกรูดกระชายเม็ดพริกไทยเม็ดนี้ขาดไม่ได้ครับแล้วก็พริกกระชายผมใส่นี่นะครับมะเขือลงผัดเลยครับจริงๆปิดฝาอบไปแป๊บนึงครับจะพอดีครับทำง่ายๆนะครับผัดชากินกับข้าวสวยทอดๆใส่เลยครับถ้าเป็นร้านอาหารตามเชฟเขาทำเขาก็จะเร่งไฟปื๊ดแล้วปิดฝาไว้ปื๊ดทีเดียวจบครับเดี๋ยวผมขอพักไปแป๊บนึงครับปิดฝาไว้ประมาณ2นาทีครับนี่ครับปิดฝาไว้นาทีนึงครับผัดชาครับร้อนๆใส่ผงชูรสนิดนึงน้ำตาลทรายนิดนึงนิดเดียวอย่าใส่เยอะนะครับใส่น้ำปลาอย่างดีใส่น้ำปลาไปนิดนึงนี่ครับก็เป็นเสร็จวิธีครับพอจะเสร็จวิธีปุ๊บใส่นี่ครับใบกะเพราบ้านนะครับกะเพราก็ไปยี่หล่ามันจะออกมาเป็นผัดชาครับนี่ครับ
หอมครับเดี๋ยวผมตักให้ชิมดูครับครับตักมาชิมนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือว่ากินกับแก้มกับเบียร์เย็นก็สุดยอดครับครับผัดชาปลาบึกครับเวลากินกินใส่เอาเม็ดพริกไทยเม็ดนะครับมันจะโดนใจสุดๆเลยนี่ครับชิมดูก่อนร้อนหน่อยนะวันช่วงนี้อากาศร้อนครับเชียงไฮ เดี๋ยวจะมีคนมาอยู่นะครับมีญาติมีน้ามาผมชิมออเดอร์เพราะมีนั้นมีหลายเมนูอยู่ครับเนี่ยดูทำง่ายนะผัดชาซื้อแต่ปลาแล้วก็ซื้อพริกนี่ซื้อพริกไทยเม็ดนะครับนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับสุดยอดมันทำง่ายดีแต่มันอร่อยครับปลามันหวานดีชิมไปทีมเหงื่อก็ไหลแตกชิมดูทีครับอากาศท่อนห้อยกินผัดชามก็ยิ่งร้อนมีกะเพราพริกไทยเม็ดใบยี่หร่ามันร้อนแรงสุดยอดถูกปากทีนึงใส่พริกถูกปากมากยอดลองไปทำดูนะครับก็ทำง่ายครับผมว่าลวกปลาก่อนมันจะโอเคกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่สุกเกินมันจะได้ผัดพอดีกับถ้าผักพวกนี้ถ้าใส่ไม่เป็นใส่ไม่ทันเนี่ยมันก็จะสุกเกินนะครับผักพวกนี้ใบมะกรูดสีมันจะสุกเกินกับมะนาวละอร่อยโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกระดูกเด่นพากินพาเที่ยวครับพามาทำผัดชาปลาบึกครับ